หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่29ณบริเวณลานโคมไฟอุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2564โดยเริ่มกิจกรรมด้วยการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามตามด้วยการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยมีพระสงฆ์จำนวน29รูปร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนประธานและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ตามลำดับโดยมีคณะผู้บริหารบุคลากรศิษย์เก่าและนักศึกษาเป็นจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณริมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของอุทยานพฤกษศาสตร์อีกด้วยตลอดระยะเวลา29ปีที่ผ่านมาผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ